เหมือนกับว่าประเด็นการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีจะไม่จบซะแล้วล่าสุดนักกฎหมายซึ่งเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ออกมาโพสต์เรื่องปัญหากฎหมายด้านกฎหมายตามรัฐธรรมนูญประเด็นเรื่องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตำแหน่งองคมนตรีนี้รายละเอียดมีในข่าวตามที่ปรากฏนะครับแต่มองอีกมุมหนึ่งก็คือบางคนก็ยังโยงยังหลอนอยู่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกรอบก็มันอาจจะเป็นที่ความเชื่อความฝังใจของใครบางคนก็ได้ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรุ้นกันไปว่าการวิเคราะห์ข้อสันนิษฐานหรือว่าความคิดเห็นของใครจะถูกต้องรุ้นกันรอ